สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับเนี่ยครอบครัวนะครับ Xmax Story นะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับภรรยานะเนี่ยจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวคาเฟ่กันนะครับคาเฟ่แห่งนี้ครับชื่อถนัดนัวสตอรี่นะครับเนี่ยชื่อเหมือนคล้ายๆชื่อช่องผมเลยก็จะบอกท่านผู้ชมนะว่าช่อง Xmax Story เนี่ยมีนะครับเพลย์ลิสต์เนี่ยที่เป็นเฉพาะคาเฟ่เลยเรารวบรวมคาเฟ่ไว้ให้ตอนนี้อาจจะยังมีไม่มากนักนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างซึ่งเรา2คนเนี่ยก็ไปกันมานะครับก็เข้าไปดูได้ครับในช่องของ Xmax Story นะครับแล้วก็เลือกเพลย์ลิสต์นะครับเป็นคาเฟ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินทางกันนะครับไปกันครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนถนนเพชรเกษมนะครับก็เดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปเรื่อยๆผ่านสาย2นะครับสาย2ก็คือพุทธมณฑลสาย2ครับผ่านสาย2สาย3แล้วก็เดี๋ยวถ้าถึงตรงสาย4ตรงแยกพุทธมณฑลสาย4นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปละเราก็จะไปที่ร้านถนัดนัวสตอรี่กันนะครับก็แจ้งท่านผู้ชมอีกครั้งนะว่าถ้าใครที่เป็นคอกาแฟนะครับแล้วก็เป็นสายร้านคาเฟ่เนี่ยในช่องผมนะครับช่อง Xmax Story เนี่ยก็จะมีผมได้มีจัดหมวดเป็นเพลย์ลิสต์นะครับในช่อง YouTube เนี่ยสำหรับสายคาเฟ่โดยเฉพาะนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกชมดูได้นะครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังมีไม่ค่อยมากนะครับแต่ว่าก็มีอ่ะนะครับก็ใครอยากรู้ว่าผมพาไปแนะนำไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับนี่ตรงนี้ขวามือนะครับอันนี้เรียกว่าแยกสาย1อันเนี้ยอันนี้คือพุทธมณฑลสาย1นะครับเดี๋ยวเราตรงไปกันที่สาย4กันสิบล้อวิ่งแล้วไงเดี๋ยวไปกินร้านนู้นได้ตอนนี้เรามาถึงแยกพุทธมณฑลสาย4นะครับเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวร้านถนัดนัวสตอรี่นะครับก็อยู่ซ้ายมือแล้วไม่ไกลอีกประมาณ3นาทีนิดๆหืมเขาอยู่ในนี้มั้งเนี่ยนี่คือถนัดนัวเมียถนัดเจ้าเมียถนัดนัวป่ะเนี่ยคนเข้าแล้วตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะครับเนี่ยถนัดนัวตอนนี้อาหารที่เราสั่งมาแล้วครับเนี่ยอันนี้คือสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลนะครับอันนี้ส้มตำคอหมูย่างนะครับส่วนอันนี้คุณภรรยาเขานึกคึกนะครับเนี่ยเล่นของใหญ่เลยนี่ขาหมูเยอรมันนะครับเนี่ยขาหนึ่งนี่นะครับแล้วก็อีก3น้ำนะครับเนี่ยนี่อันนี้บูฮาวายนะครับอันนี้ลาเต้นะครับลาเต้คาราเมลแล้วก็สตรอเบอรี่นมเย็นนะครับเนี่ยโอ้โหมื้อนี้ต้องบอกว่าคงไม่หมดแน่ๆครับผมตามไล่ครับเดี๋ยวเราขอจัดการก่อนนะครับเนี่ยจัดการกับพวกนี้ก่อนโอเคครับลุย
อ่ะเรามาเริ่มที่ผัดขี้เมานะครับเนี่ยโอเคไหมครับขาหมูกรอบมากอยู่ช่องนี้นะครับเนี่ยต้องคอยดูแลคุณผู้หญิงเขาเนี่ยนะครับเนี่ยสปาเกตตี้ขี้เมาลุยครับกินแล้วเป็นไงครับอร่อยอีกการเมาขนาดไม่โดนหรอกเขาเล่นกันแต่เขาจะบอกว่าผิดช่องผิดช่องส้มตำคอหมูครับผมถั่วฝักยาวครับดองเนี่ยผักดองเดี๋ยวผมมารีวิวอาหารนะครับที่สั่งมาพร้อมกับบอกรสชาตินะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าถ้าหากสนใจมาที่นี่ครับรสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จากที่ผมสั่งครับเนี่ยก็บอกว่า3อย่างครับมีส้มตำคอหมูคอหมูย่างนะครับแล้วก็สปาเกตตี้ขี้เมาแล้วก็ขาหมูเยอรมันนะครับก็ที่ให้นะครับยกนิ้วให้ก็คือนี่นะครับเนี่ยขาหมูเยอรมันนะครับหนังกรอบนะครับเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะครับยกนิ้วให้นะครับส่วนนี้ส้มตำคอหมูย่างนะครับเนี่ยวันนี้ทานไม่หมดนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยอิ่มน้ำน้ำเขามีโปรโมชั่นนะครับนี่ซื้อ2แก้วแถม1แก้วนะครับนะครับล่อน้ำไปเยอะครับผมนี่เลยกินไม่หมดนะครับแต่ว่าอาหารรสชาติใช้ได้ก็ที่จะมีติหน่อยนะครับเนี่ยสปาเกตตี้ผัดขี้เมานะครับเนี่ยจานนี้รสชาติใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่รู้เชฟเขาทำซีอิ๊ว6หรือเปล่านะครับเนี่ยออกดำเข้มเลยครับก็อันนี้ขอติไว้หน่อยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเรื่องอาหารรสชาตินะครับแล้วก็น้ำอะไรพวกนี้โอเคนะครับเนี่ยก็ถือว่าผ่านนะครับเนี่ยใช้ได้ราคาไม่แพงมากอย่างน้ำก็แก้วละ60-70นะครับเนี่ยก็ราคามาตรฐานทั่วไปนี่ให้ดูบรรยากาศรวมๆนะครับนี่อันนี้คือของร้านถนัดนัวสตอรี่นะครับนี่บรรยากาศรวมๆแล้วก็อันนี้เจ้าแม่นะครับนี่อันนี้เจ้าแม่ถนนข้าวสารนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่โอ้ยคุณเธอไปทำผมมานะครับเนี่ยนี่ครับบรรยากาศถนัดนวดสตอรี่นะครับของร้านนี้ก็อยู่แถวพุทธมณฑลไม่ใช่พุทธมณฑลนะครับอยู่บนถนนแถวแยกสาย4ครับถ้าเป็นถนนเพชรเกษมก็คือพอถึงแยกพุทธมณฑลสาย4ครับก็คือเลี้ยวซ้ายทางที่จะมุ่งไปทางสมุทรสาครนะครับก็วิ่งมาประมาณสักอีก 6-7 นาทีนะประมาณนั้นจากแยกนะครับก็ถึงแล้วร้านอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าใครจะมานะครับThank you.
ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเนี่ยเราสองคนนะครับผมนะครับกับเล็กนะครับ Xmax Story นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับเนี่ยวันนี้มาร้านถนัดนัว Story นะครับชื่อเหมือนช่องเลยนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับถ้าใครจะมาก็มาได้ก็อยู่แถวใกล้ๆแยกพุทธมณฑลสาย4ครับทางไปสมุทรสาครนะครับก็บอกว่าร้านนี้บรรยากาศดีนะครับแล้วก็อาหารรสชาติใช้ได้ราคาไม่แพงมากนะครับวันนี้หนูเล็กว่าไงครับหนูเล็กอร่อยเป็ดจุกเสียงดังหน่อยอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอร่อยได้ยินมาไงโอเคนะครับก็โอเคนะครับสำหรับท่านที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับก็เดี๋ยวช่วยกดอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็คอยติดตามเราต่อนะว่าคลิปต่อไปเราจะพาไปที่ไหนเป็นเนื้อหาอะไรก็คอยรับติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมทศนะครับกับเล็กก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ